ซาซาซาไทยต้นลำพูเป็นงี้อ่ะต้นลำพูห้อยเงี้ยต้นลำพูต้นลำพูใหญ่มากมีขนาดต้นเนาะผลต้นลำพูค่ะเรามาดูเนื้อข้างในกันค่ะจะมีหนอดนะเพราะว่าอันนี้มันเราต้องใช้จากผลที่เราร่วงค่ะแล้วจะมีหนอนเราก็จะต้องแคะเมล็ดมันจะมีหนอนเยอะอันนี้นี่นะทุกคนเห็นเมล็ดแล้วค่ะเดี๋ยวค่ะมาเล่นลำพูเดี๋ยวเราจะมาเพาะกันเนี่ยค่ะเมล็ดลำพูเขาจะลอยน้ำนะเขาจะลอยน้ำแบบนี้เมล็ดลำพูค่ะที่เราตากนี่ตากลมไม่คืนนึงนะไม่ได้ตากแดดเลยมันจะมีเขียวๆนะคะแล้วก็ตากในนี้ค่ะแต่ไว้ที่นี้แล้วก็ตากลมเอาไว้แห้งเหมือนกันนำดินมาค่ะรดน้ำที่ดินให้ชุ่มค่ะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะเอาทรายกลบหน้าเมล็ดค่ะก็ค่อยๆรดน้ำตามรอบค่ะ
นี่ก็กำลังงอกค่ะอันนี้จะเป็นต้นลำพูเนี่ยค่ะวันที่เริ่มเพาะถึงวันนี้ค่ะอันนี้ต้องรอเขาโตกว่านี้ถึงจะย้ายก้าได้เขียวๆอันนี้ก็คือมันเป็นที่เขียวๆอันนี้ค่ะก็คือเป็นตะไคร่แดดสองค่ะไอแดดนะแต่ไม่ได้แดดไม่ได้ส่งโดยตรงเราให้ไปตากไข่ขอบคุณที่ติดตามนะคะ